นี่อาบีคุณโอเคใช่ไหมหวังว่าจะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอาบีไอ้นี่เนี่ยมันผิดเราต้องจับมันเข้าคุกนะคะถ้าไม่อยากตายก็ยอมรับผิดแทนซะทำตามที่ฉันบอกถ้าแกยังห่วงครอบครัวแกคนของฉันจับครอบครัวแกเป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าแกทำพลาดอีกแล้วก็บ้านแกก็จะไม่รอดแน่อย่าทำอะไรครอบครัวผมเลยเงียบนะทำตามที่ฉันบอกก็พอแล้วครอบครัวแกจะไม่เป็นไรแล้วฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามแล้วบอกความจริงมาสิบอกมานี่บอกมาแกทำทำไมฮะบอกมาสิบอกความจริงมาให้ฉันรู้ท่านผมผิดเองผมปลอมเอกสารเช็คแล้วก็ปลอมบัญชีทั้งหมดเลยผมอยากได้เงินผมก็เลยโทษนิกิตาไปเรื่องทั้งหมดผมทำเองแล้วทำไมต้องนิกิตาบอกมาเธอไปทำอะไรให้แกนี่พี่หยุดก่อนสิอย่าทำอะไรเขานะถ้าเขาเป็นอะไรไปเรานี่แหละจะซวยเองนะเราจะช่วยนิกิตาได้ยังไงถ้าเงินพี่ต้องตั้งสติหน่อยนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวหนูจัดการเองนะพี่ไม่ต้องห่วงนะยามจับมันไปอย่าให้มันไปไหนนะจนกว่าตำรวจจะมานี่ปาวานเรียกตำรวจมาสิได้ครับขอเลยครับท่านนี่อาบีอาบีไม่ต้องเรียกตำรวจพี่อาบีไปแล้วฉะนั้นปล่อยมันไปแต่ว่าคุณครับทำตามที่ฉันบอกอย่าเรียกตำรวจปล่อยมันไปนะทำตามที่ฉันบอกโอเคนะขอบคุณมากนะครับไปไกลๆเลยในหลานบอกว่าจะพาเธอกลับมาไงแล้วนี่ทำไมถึงกลับมาคนเดียวล่ะหลานไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้อย่าว่าแต่ย่าผมยังรักษาสัญญากับตัวเองไม่ได้เธอหนีจากเราไปไกลมากแล้วเธอหนีเราไปตลอดกาลคนดีๆที่นิสัยดีถ่อมตัวแบบนั้นทำไมจะต้องโดนให้ร้ายโดนรังแกแบบนั้นด้วยก็ไม่รู้ไม่ยุติธรรมเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อหน้าย่าแต่ย่ากลับทำอะไรไม่ได้คุณย่าครับอย่าห่วงเลยผมอยู่ที่นี่แล้วไม่ว่าเธออยู่ไหนผมจะต้องตามหาเธอแล้วพาเธอกลับมาให้ได้ครับคุณย่าผมรู้ว่าเธอเนี่ยสำคัญกับชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะผมครับคุณย่าอย่าห่วงเลยครับดีแล้วล่ะนายรู้แล้วว่านิกิตาเนี่ยสำคัญแค่ไหนใช่ปุรับเธอสำคัญแน่แต่ว่าเธอไปแล้วมันสายไปแล้วล่ะปุรับยังไม่สายไปย่าว่าไงล่ะย่าสอนว่าไม่มีอะไรสายไปนี่ไม่มีอะไรพลาดหรอกอาบีนายจะไปหาเธอได้นะขอบคุณเพื่อนนายให้กำลังใจฉันมาตลอดเลยไปเถอะก็มาก็มานั่งกดนะรามเอากระเป๋าพวกเธอไปเก็บหน่อยอาสาระทำไมถึงนานนักล่ะคือว่ารถไฟมันดีเลย์นะคะไม่เป็นไรเอาปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะอาหารค่ำพร้อมแล้วไปอาบน้ำแล้วก็มากินกันนะนี่กาปูเมียเธอกับลูกๆหายไปไหนเหรออ๋อใช่แล้วสวิตตี้กับเด็กๆล่ะไปไหนอยู่ไหนกันเหรออ๋อคืออย่างนี้ญาติของสวิตตี้จะแต่งงานน่ะเธอก็เลยไปที่ปันจับกับลูกๆทิ้งฉันไว้คนเดียวโถ่ไม่ยอมไปด้วยมากกว่ามั้งปราเกียลูกเหนื่อยสินะกลับไปห้องนะไปพักผ่อนไปสาระปราเกียดูเศร้ามากเลยเธอจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้สิกาปูทุกคนยอมแพ้ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเธอก็ชินค่อยๆไปเองทุกอย่างจะเป็นปกติว่าแต่ว่าอาบีจะรู้ไม่ได้ว่าเราอยู่ที่นี่นะ
อบิฉันมีข่าวดีอะไรเจอนิกูแล้วเหรอยังไม่เจอแต่ว่ายังหาเธอได้นะฉันรู้ว่าเธออยู่ไหนที่ไหนล่ะฉันไปสถานีรถไฟมาไปถามตารางการเดินรถไฟตอนที่นิกิตาเดินทางว่าไปตอนไหนจุดหมายที่ไหนฉันรู้ว่าเมื่อวานเวลานั้นรถไฟคันนั้นน่ะไปที่เปากาฉันจำได้ว่าลุงของนิกิตาอยู่ที่เปากาด้วยเธอน่าจะไปที่นั่นนะแล้วนายรู้ได้ไงว่าลุงเธออยู่ที่นั่นก็เธอเคยบอกไงฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าไม่อยากเชื่อเธอไม่เล่าฉันฟังแต่ว่าบอกนายนี่นายคงลืมสินะเธอบอกให้เราเช็คสัญญางานกับเธอไงนายจำไม่ได้เหรองั้นเหรอฉันจำไม่ได้เลยว่าเธอเคยบอกนายจำไม่ได้ก็ยอมรับไปสิบอกไปสิฉันไม่ลืมอะไรง่ายๆอย่างนั้นหรอกนะนายกำลังสอบปากคำฉันอยู่หรือไงเนี่ยฮะเพลงของตัวเองบางทีนายก็ยังลืมเลยนี่นะแล้วเรื่องแค่นี้ทำไมจะลืมไม่ได้ล่ะฉันไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วก็มีนายช่วยจำแล้วนี่นะนี่อาบีเราออกนอกเรื่องกันแล้วนะเนี่ยพอได้แล้วฉันว่ากลับบ้านไปพักก่อนดีกว่านายเนี่ยแล้วเราจะไปปานกาพรุ่งนี้เช้าไปหาฟุกกี้กันอะไรนะนายว่าไงนะไปหาใครนะฟุกกี้ไงไม่รู้ว่าฉันนึกชื่อนี้ออกมาได้ยังไงอ่ะแต่ฉันว่ามันเหมาะกับยายนั่นดีอ่ะเราจะไปเจอเธอพรุ่งนี้ยายนั่นควรจะโกรธแน่แล้วตอนโกรธหน้าใส่แว่นของยายนั่นมันตลกดีโอเคฉันจะโทรหานายตอนเช้านะเราจะไปเปากากันแต่เช้าเลยฝันดีบางทีเราก็คิดนะว่าอาบีไม่ลืมอะไรเลยหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหนูถามอะไรหน่อยคะยายแน่นอนว่ามาสิยายมีประสบการณ์มาเยอะเจอคนมาก็มากมายย่าน่าจะได้เห็นคนที่คบกันแล้วก็เลิกกันมาเยอะยายคิดว่าถ้ารักแท้น่ะมันจะมีจริงไหมคะได้ยินเรื่องรักๆมากมายในชีวิตทั้งไลลามัดดูชิรินกับฟาฮัดซัดซุยกับปันนันโซนีกับมาฮิวานโรมิโอกับจูเลียตแต่เรื่องราวของพวกเขามันไม่สมบูรณ์ความรักของพวกเขาน่ะมันไม่สมบูรณ์แบบตอนแรกๆเริ่มด้วยรักกันแล้วจบอย่างน่าเศร้าทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันความรักเหล่านี้มันมักจะดังกว่าแต่เรื่องความรักในชีวิตจริงที่คนรักกันจริงๆน่ะจบกันสวยมากกว่านะมันมีจริงอยู่ย่าบอกเลยนะแต่คนไม่พูดถึงสักเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะในความรักที่ดีเราจะต้องมีอย่างหนึ่งความจริงใจความหวังและความเชื่อถ้าเรารักใครจากใจเราจะต้องเชื่อว่ายังไงเราก็เกิดมาคู่กันได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วและเราน่ะจะต้องหวังเราจะได้สมหวังมันเป็นอย่างนั้นแหละหนูก็จะได้ความรักของหนูค่ะยายเหมือนกับที่ยายบอกหนูรักอาบีจากใจหนูเชื่อใจเขาจะยืนเคียงข้างหนูหนูมีความหวังว่าอีกไม่นานเราจะกลับมาหากันเขาจะมารับหนูหนูคิดถึงเขามากเลยหนูไม่รู้ว่าเขาจะคิดถึงหนูไหมแล้วเขาจะมารับหนูหรือเปล่าแน่นอนปราเกียร์เขาต้องคิดถึงแกแน่เขาจะนอนหลับได้ยังไงแกรักเขาขนาดนี้เขาต้องคิดถึงแกอยู่แล้วแหละปราเกียร Fuki! เมื่อกี้เราฝันอะไรเนี่ยเราฝันว่าแต่งงานกับนิกิตาเรากำลังจะแต่งกับธนุนี่ทำไมถึงฝันแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
มีอะไรเหรออาบีตะโกนซะเสียงดังเลยเป็นอะไรคุณย่าผมฝันแปลกๆนะผมฝันเห็นนิกิตาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมฝันว่าแต่งงานกับนิกิตาคุณย่าเป็นไปได้ยังไงกันแล้วหลานฝันว่าอะไรอีกอะไรนะคุณย่าผมจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอผมเห็นภาพแปลกๆผมไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนั้นมาก่อนเลยอะไม่รู้ว่าความฝันนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหลานรู้สึกโอเคไหมผมรู้สึกว่าโอเคแต่ก็เครียดนิดหน่อยนะครับให้ย่าตามหมอมาไหมหลานปวดหัวหรือเปล่าไม่ย่าผมไม่ได้ปวดหัวอะไรแต่ว่ารู้สึกแปลกรู้สึกไม่สบายใจมันแปลกมากเลยคุณย่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะความกลัวน่ะมันมาจากความรู้สึกที่ผิดรู้สึกผิดต่อนิกิตาที่เธอน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กลับถูกใส่ความเข้าคุกแบบนั้นหลานเลยฝันถึงเธอเพราะว่าหลานเป็นห่วงเธอยังไงล่ะใช่คุณย่าก็คงจะแบบนั้นผมรู้สึกผิดก็เลยคิดอะไรพวกนี้แล้วผมก็นอนไม่หลับด้วยครับผมไม่อยากจะนอนผมอยากจะไปหานิกิตาอยากขอโทษเธอผมอยากบอกว่าผมทำผิดแล้วผมก็รู้สึกเสียใจมากผมควรทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมครับคุณย่าผมจะไปหานิกิตาผมรอถึงเช้าไม่ไหวแล้วผมจะพาเธอกลับมาให้ได้ขอบคุณมากนะคะพระเจ้าอาบีน่ะเริ่มจำอดีตของเขาได้บ้างแล้วเขาพอจะจำได้แล้วว่าเขาน่ะแต่งงานกับปราเกียวันนี้เขาฝันถึงเธออีกไม่นานเขาจะจำปราเกียได้และเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาสองคนจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันครองรักกันอีกครั้งความรักของปราเกียจะทำให้เขาจำได้อย่างแน่นอนถ้าหากปราเกียได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งความรักของเธอจะเยียวยาอาบีให้กลับมาดีได้นี่พี่จะไปไหนดึกขนาดนี้เนี่ยปูรับกับพี่จะไปรับนิกิตากลับพรุ่งนี้แต่พี่รอถึงเช้าไม่ได้แล้วพี่จะไปเลยตอนนี้อาบีนี่อะไรกันอ่ะเธอเป็นอะไรฮะนี่เธอเป็นดารานะต้องรักษาภาพโพสสิเธอจะไปตอนนี้ไปหาคนธรรมดาธรรมดาได้ยังไงเล่าแล้วคนจะพูดว่ายังไงอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะฉันเป็นคู่มั่นของเธอยายนั่นน่ะเป็นเลขาแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอไปไหนมาไหนตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยธนุฉันจะแต่งงานกับเธอฉันไม่ควรจะหยาบคายกับเธอแต่ว่าเธอเป็นแค่ภรรยาฉันไม่ใช่เจ้าของชีวิตฉันเธอจะมาสั่งฉันนี่นั่นไม่ได้ฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันและฉันไม่สนว่าใครจะว่าอะไรเข้าใจไหมโทษนะครับโทษนะครับเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมไม่เห็นอ่ะอ๋อเหรอขอโทษครับคุณเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมขอโทษนะครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมขอโทษครับเคยเห็นไหมไม่เห็นอ่ะโทษครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมไม่นะขอโทษครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเคยเห็นไหมนี่พี่ไปสถานีตำรวจสิแล้วมาถามมาที่นี่ทำไมเล่าคือเธอไม่ได้หายแต่ผมจำที่อยู่เธอไม่ได้อ่ะเคยเห็นเธอไหมไม่อ่ะให้ตายสิเอานี่มาสายแล้วนะรีบไปสิอันนี้เดี๋ยวก่อนกินก่อนนะอาดีมากไปสัมภาษณ์งานให้ราบรื่นแล้วก็ได้งานกลับมานะแล้วก็ลืมเรื่องในมุมบอยไปซะรวมถึงอาบีด้วยเอาไปเถอะสายแล้วนะไปสิไปเร็วเข้านะไป
ำอะไรเนี่ยรามูเอกสารหล่นหมดแล้วขอโทษทีครับแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยฮะก็จะมาหาพี่นี่แหละทำไมล่ะมีอะไรเหรออย่าโกรธนะพี่ถ้าได้ฟังแล้วไม่งั้นแม่ด่าพี่แน่เลยเธอไปทำอะไรมาผมไม่ได้ทำอะไรแล้วอะไรล่ะผมเจอคนคนหนึ่งที่ตลาดใครล่ะอาบีอะไรนะเงียบเงียบสิพี่อะไรนะเขามาเหรอใช่เขาเอารูปพี่ไปถามหาคนในตลาดทั่วเลยอากาศก็ร้อนด้วยนะเขาอยู่ที่ไหนนะตลาดผักอ่ะพาฉันไปหน่อยสิมาสิพี่มาโอเคพาไปหน่อยนะแล้วค่อยกลับบ้านทีหลังโอเคไม่ต้องห่วงนะโอเคเดี๋ยวเร็วๆวางกระเป๋าก่อนนะไปเถอะเคยเห็นเธอคนนี้บ้างไหมครับเราไม่เคยเครียดขนาดนี้มาก่อนทำงานมาตั้งเยอะก็ไม่เคยเครียดขนาดนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเฮ้ยคุณอาบีนี่นะขอช้าหน่อยได้ไหมพี่ชายนั่นไงเขาอยู่นั่นไงบอกแล้วไงว่าเขามาตามหาพี่ผมไปก่อนนะเขามาที่นี่เพื่อมาตามหาเราแม่คิดผิดแล้วแม่คิดว่าเราหายไปแล้วเขาจะไม่แคร์อะไรเขาคิดถึงเราก็เลยมาตามหาเราแต่เขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่นะเขาอาจจะไปถามตำรวจที่สถานีตำรวจก็ได้ละมั้งเขาตามหาเราแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยมีเงินทอนแบงค์พันไหมครับโอ้โหพูดเป็นเล่นจะทำยังไงดีจะไปเจอเขายังไงดีนะเราอยากจะเจอเขาแต่เราไม่อยากจะแสดงละครท่าทีดีใจไม่เป็นไรต่อให้เขารู้ว่าเราดีใจเราก็ไม่สนแล้วไม่จำเป็นแล้วนี่เคยเห็นเธอไหมครับไม่เลยไม่เคยเห็นแล้วคุณทำงานที่นี่นานแค่ไหนสักพักแล้วล่ะมีใครย้ายมาใหม่บ้างไหมผมก็ไม่รู้นะนิกิต้าเธอหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นี่เราต้องไม่ได้ตาฝาดแน่หรือว่าเราจะเริ่มฝันกลางวันแล้วเนี่ยเราไปเจอเขาไม่ได้เราสัญญากับแม่แล้วว่าเราจะเลือกแม่เราจะเจอเขาไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องไปพี่ดีคะอ้ามีความจำเสื่อมเนาะไม่ใช่พวกเราทำไมไม่บอกความจริงกับสาราซะล่ะทำไมปราเกียจะต้องมารับกรรมในสิ่งที่อาบีทำด้วยอาบีทำเพราะเขาโดนตะนุกับอาเลียปั่นหัวเนอะซาร่าน่าจะรู้เรื่องนี้สิลองโทรหาเธอนะแล้วก็บอกทุกอย่างอินโดฉันน่ะเข้าใจประเด็นของเธอดีนะแต่ฉันว่าซาร่าน่ะจะต้องโกรธพวกเรามากอย่างแน่นอนและฉันว่าซาร่าน่ะจะไม่ฟังพวกเราแน่ไม่ถูกไปจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่งั้นช่วยเอาโทรศัพท์มาให้ทีได้เลยได้ทำไมไม่รับสายล่ะไม่ค่ะแม่หนูไม่อยากจะรับสายแล้วใครโทรมาย่าของอาบีค่ะงั้นก็คุยไปสิก็หนูไม่อยากคุยนี่นะเนี่ยอย่าทำตัวเย่อหยิ่งนักแกน่ะหัวดื้อจนน่ารำคาญมากแล้วนะตอนนี้เนี่ยอย่าทำแบบนี้เลยหนูบอกแล้วยังไงว่าไม่อยากจะคุยนะคะจะมาว่าหนูทำไมไม่ยอมหยุดเลยนะเนี่ยแม่ฮะนี่ซาร่าไม่ว่าแกจะแยกสองคนนั้นจากกันแค่ไหนก็ตามแกทำให้สองคนนั้นน่ะเลิกรักกันไม่ได้เพราะว่าสองคนนั้นเกิดมาคู่กันแกจำได้ไหมตอนที่พวกเขาแยกกันปราเกียห่างจากเขาได้ทีไหนจำคำฉันเอาไว้อาบีน่ะจะต้องมาหาปราเกียอย่างแน่นอนแล้วดูสิว่าตอนนั้นน่ะเธอจะทำยังไงต่อไปฉันจะลองดูเห็นแล้วนี่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะได้ไม่พูดก็ได้จะโมโหก็เชิญเลยฉันไม่สนใจแล้ว